วัสดีครับพ่อแม่พี่น้องช่องอาทิตย์เกษตรทฤษฎีไม้ละเอียดซี่สุขุสุขคนมื้อนี้สิมาเปิดราคากล้วยพิกัดบ้านย่างซุ่มอำเภอหน้ากลางจังหวัดหนองบัวลำพูครับกับบ่อยนะครับพี่น้องมันจะเปิดจักโตเดี๋ยวขอไปสอบถามเจ้าของกล้วยกันได้เลยครับสวัสดีครับแนะนำตัวอีกนะครับชื่อบอยครับอยู่บ้านยางชุมครับตำบลเก่าคอยอำเภอนากลางหนองบัวลำพูครับครับเมื่อนี้เฮาเจ้าควายมาเปิดจักโตครับมี2ตัวครับผม2ตัวเป็นแม่นางบ่ครับครับผมแม่นางครับอ๋อเป็นแม่นางแม่นี่เพิ่นมีซื้อบ่ครับแม่นี่ชื่อแม่ทองคําครับผมแม่ทองคําครับผมแม่ทองคํานี่เราก่อเพิ่นมาแต่ทางใดครับเป็นสายพัฒนาเลยนะครับสายพัฒนามาแล้วเนาะครับผมความสูงเพิ่นหลายปานใดครับแม่น137ครับผม137ขาบ่ทกบ่ถอนหางบ่ดอกเนาะบ่ครับประกันรับประกันความสูงประกันตำนี้เนาะครับผมครับเพิ่นผสมแล้วบ่ครับแม่นี่ผสมแล้วครับผมผสมกับพ่อพันธุ์ใดไปครับพ่อคุ้มฝูงครับแต่เป็นลูกแก้วฟ้าครับอ๋อพ่อคุ้มฝูงเป็นลูกแก้วฟ้าเนาะ60บวกครับครับได้จักเดือนแล้วครับนี่ประมาณ24วันครับได้24วันเนาะครับผมโอ้ลำโตดีครับแม่นี่เป็นเลี้ยงงามดีครับสวยครับแม่นี่เบิ่งเล็บหลังก็ดีครับเล็บหน้าก็ดีครับแม่นี่ลำโตยาวดีครับแม่นี่เบิ่งครับพี่น้องมาเบิ่งด้านหัวครับกลมหัวลูกจะบาดนะครับครับเบิ่งครับเบิ่งหัวก็สวยเขาเปิดดีครับพี่น้องครับตาดีครับตางามครับหน้างามหน้าสวยครับบักพร้าวใหญ่ตาแต้มแจ่มจ้ำข้ออ่องทุ่งน้องขาวเรียบหน่อยเรียบม่นกอดดีครับแม่นี่ครับอัตลักษณ์ของกล้วยไทยครับพี่น้องมีขวานด้านหน้าครับขวานนี่ครับพี่น้องขวานด้านหน้าครับนี่ครับเบิ่งท้ายครับพี่น้องมาเบิ่งบันท้ายครับเงาหางใหญ่ดีครับเงาหางใหญ่เงาหางใหญ่ดีพุ่มหางสวยครับย่างไปจังหน่อยนะครับครับเบิ่งนมพันนะครับเบิ่งนมนมเอาย่างอีกนะครับเบิ่งนมซีเต่าครับพี่น้องนมซีเต่าครับเบิ่งลำตัวผิวสวยครับพี่น้องครับตลักดีครับจุงมาผีเลยครับจุงยางจะเบือนเนาะจางครับพี่น้องเขาชมครับคงมาผีเลยครับครับนี่ครับครับนี่ครับโอ้ครับปิดตะเบิงครับพี่น้องสนใจอยากได้แม่นางท้องแรกเนาะครับผมท้องแรกครับแม่นางท้องแรกครับพี่น้องอายุ2ปี6เดือนครับอายุ2ปี6เดือนครับเบิ่งแข้งขาดีครับพี่น้องผิวสวยเบิ่งแผ่นหลังครับแผ่นหลังหนาใหญ่ดีครับเขาเปิดราคาหลายปานใดครับแม่นี่เปิดไว้95,000บาทครับต่อรองได้95,000บ่ครับครับผม95,000บาทเนาะครับผมก็ต่อรองได้ครับมาเบิ่งมาชมเอาครับอยู่กับบ่อยครับอยู่หน้าคอกหน้าฟาร์มบ้านน้องบ้านย่างซุ่มเนาะครับผมบ้านย่างซุ่มครับเบอร์โทรเบอร์ใดครับ080ครับ080 010ครับ010 6999ครับ699บ่93ตัวครับอ๋อ93ตัวครับเอาบอกใหม่อีกนะครับ080ครับ080010ครับ010 6999ครับ6999ครับครับก็มาเบิ่งเอานะครับพี่น้องครับมาเบิ่งมาชมเอาครับเป็นตาไปเลี้ยงครับแม่นางงามๆเลยครับความสูงเพิ่นอยู่137ครับ137ครับพี่น้องครับโอ้ครับมาเบิ่งมาชมเอาครับพี่น้องถ่ายพี่น้องเฮาเบิ่งชัดๆนะครับงามดีครับครับตัวต่อไปเลยครับผมครับมาชมตัวที่2ครับพี่น้องตัวที่2นี่เพิ่นมีซื้อบ่ครับแม่นี่ชื่อหยกทองครับผมน้องหยกแม่หยกทองเนาะแม่หยกทองนี่เราก่อมาแต่ทางใดครับเป็นควายพัฒนาเลยนะครับสายพัฒนาคือกันเนาะครับเล็บแข็งเล็บขาดีครับแม่นี่ความสูงเพิ่นเท่าไหร่ครับ136ครับ136ครับพี่น้องเพิ่นผสมมาแล้วบ่ครับนี่ยังครับยังไม่ทันผสมครับเป็นทองบ้างเนาะครับผมพร้อมผสมแม่นบ่ครับพร้อมผสมครับอายุ2ปี6เดือนครับอายุ2ปี6เดือนครับพี่น้องโอ้ลำตัวยาวดีครับแม่นี่ขึ้นแล้วรอบนึงครับอีกประมาณ10วันผสมได้ครับอ๋อครับเบิ่งเบิ่งครับตาแต้มครับตาแต้มแต้มจ้ำข้ออ่องทุ่งน้องขาวครับเออบักพร้าวใหญ่เล็บแข็งเล็บขาดีบ่มีตำหนิเนาะไม่มีตำหนิครับรับประกันตำหนิครับพี่น้องเบิ่งครับลำตัวยาวสวยครับแม่นี่ครับเป็นต่อไปเลี้ยงเป็นแม่พันธุ์แม่บอกกันนะครับพี่น้องเห็นแล้วก็ยังติดต่อบ่อยเนาะ
บ่อยเข้ามาครับพี่น้องถ้าสนใจอยากได้แม่นางครับแม่นางพร้อมผสมครับพี่น้องแพ็คคู่ก็ราคาพิเศษครับผมอ๋อแพ็คคู่เนาะราคาพิเศษต่อรองได้ต่อรองได้ครับครับแม่นี่เขาเปิดเท่าไหร่ครับแม่เปิดไว้ 92,000 ครับ 92,000 ต่อรองได้อีกเนาะได้อีกครับครับ92,000 บาทครับพี่น้องก็ต่อรองเข้ามาครับถ้าสนใจแม่นางไปเลี้ยงงามๆครับพี่น้องเบิ่งลางบักย้ายครับพี่น้องแม่นดีครับแม่นี่ครับเบิ่งตื่นสักหน่อยครับตื่นเนี่ยสักหน่อยเบิ่งอันด้านหน้าครับพี่น้องด้านหน้ากับตาแต้มครับตาแต้มดีครับเขาเปิดดีครับแม่นี่ครับหน้าสวยครับครับเบิ่งมุนเบิ่งท้ายครับเบิ่งท้ายให้พี่น้องเฮาเบิ่งเพื่อสตัดสินใจอยากได้เป็ดเลี้ยงเป็ดแม่พันธุ์แม่บอกครับพี่น้องครับเบิ่งเงาหางก็ใหญ่ครับพี่น้องเงาหางใหญ่หางสวยครับหางพุ่มหางใหญ่ดีครับนุ่มซีเต้าครับพี่น้องครับครับเป็ดตะเอาครับแม่นี่เป็ดตะไปเลี้ยงครับพี่น้องเอาไปเลี้ยงกินยากันนะครับเป็ดตะเบิ่งห้ามดีครับพี่น้องครับบอกเบอร์โทรพี่น้องเขาอีกนะครับ080ครับ080 010ครับ010 6999ครับ6999เนาะครับพี่น้องกับมาเบิ่งมาชมเอาครับเปิดแพ็คคู่กับเปิดครับพี่น้องราคาพิเศษครับเอาไปเป็นแพ็คคู่นะครับพี่น้องครับจะได้แยกก็แยกเนาะครับผมแยกก็ได้ครับครับผมครับสุดท้ายนี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องอาทิตย์เกษตรทฤษฎีใหม่ในเด้อครับสุดท้ายนี่ก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับ